สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งชักโครกแบบนั่งราดกันค่ะวางตัวชักโครกนะคะให้ตรงกับท่อ PVC ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะคะจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกค่ะเขียนวาดโดยรอบของตัวฐานค่ะยกออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่อ PVC ด้านในนะคะก็จะห่างจากผนังนะคะถึงจุดศูนย์กลางคือ35เซนติเมตรค่ะปากท่อ PVC ของเรานะคะก็จะอยู่ต่ำกว่าพื้นปูนเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผสมตัวปูนทรายนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะตักปูนนะคะมาวางให้อยู่ภายในเส้นค่ะตัวเส้นที่เราขีดโดยรอบของฐานของชักโครกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะปูนที่ใช้นะคะก็จะเป็นปูนสำหรับงานเกาะฉาบทั่วไปนี่แหละค่ะผสมให้เข้ากันนะคะกับทรายกับน้ำค่ะจากนั้นนะคะก็ตักปูนมาวางค่ะความหนาของปูนที่เราวางนะคะประมาณ3-4เซนติเมตรค่ะภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากแม่น้องสันถ่ายในพื้นที่ที่มีแสงน้อยค่ะวางปูนนะคะโดยรอบของปากท่อ PVC แบบนี้ค่ะตัวท่อ PVC ด้านในนะคะก็จะเป็นท่อขนาด3นิ้วค่ะหรือว่าเราจะใช้ขนาด4นิ้วก็ได้นะคะท่อตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านได้จัดหามาให้ค่ะเมื่อวางเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้เกลียงใบโพค่ะลูบบริเวณปากท่อนะคะเพื่อที่จะให้เวลาน้ำนะคะไหลลงได้สะดวกค่ะเมื่อวางปูนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งชักโครกค่ะเวลาตั้งนะคะเราจะต้องตั้งในตำแหน่งเดิมที่เรามาร์กเอาไว้ค่ะตัวปูนด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นโผล่ขึ้นมาตามรูแบบนี้ค่ะรูตรงนี้นะคะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตรงนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานชักโครกนะคะน้ำก็อาจจะซึมออกมาตรงนี้แหละค่ะส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะกดความสูงนะคะประมาณ2เซนติเมตรค่ะกดลงไปนะคะวางระดับน้ำบนปากชักโครกแบบนี้ค่ะวิธีการติดตั้งชักโครกแบบนี้นะคะก็ใช้ได้กับทั้งแบบนั่งราดแล้วก็แบบกดนะคะตั้งระดับน้ำนะคะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะให้เสมอกันค่ะใช้ปูนแบบนี้นะคะก็สะดวกดีค่ะเราไม่ได้ใช้น็อตหรือว่าพุกนะคะยึดตัวชักโครกค่ะตัวปูนนะคะที่ล้นออกมาแบบนี้เราก็จะทำการใช้เกลียงใบโพนะคะตักออกค่ะเมื่อตักปูนส่วนที่ล้นออกแล้วนะคะเราก็จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำนะคะบีบน้ำออกพอให้หมาดๆนะคะแล้วก็ลูบบริเวณฐานของชักโครกแบบนี้ค่ะเก็บรายละเอียดปูนด้านข้างแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะตักปูนส่วนที่เหลือออกมาให้หมดค่ะก็จะเหลือเฉพาะปูนที่อยู่ใต้ฐานแบบนี้ค่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะตัวปูนกับตัวชักโครกนะคะก็จะยึดติดกันเองค่ะขั้นตอนการติดตั้งชักโครกก็ไม่ยุ่งยากค่ะสามารถทำตามได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ